พลพรรคนักปรุงวันนี้ผมจะทำเค้กตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีจุดเด่นที่นมชุ่มๆนะฮะเค้กตัวนี้มีผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักที่ทำร้านขนมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับร้านเนี้ยทำให้เค้กตัวนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะเขาตั้งชื่อว่าเค้กนม3เต้านะฮะก็เป็นการตั้งชื่อให้สนุกๆจริงๆแล้วเค้กตัวนี้เป็นเค้กสไตล์ลาตินอเมริกันนะครับที่มีชื่อว่าเทรลาเช่นะครับเทรลนี่ก็สื่อความหมายถึง3อย่างลาเช่ก็สื่อความหมายถึงนมนะครับก็จะเกิดจากน้ำนม3ประเภทนะครับมามิกซ์กันแล้วก็เอาเค้กมาแช่อยู่ในนมให้ชุ่มๆเลยทั้งชิ้นวันนี้เราจะทำเค้กตัวนี้กันแต่ผมจะดัดแปลงนิดนึงให้ตัวเค้กแล้วก็ตัวนมเนี่ยมีรสชาติของช็อกโกแลตครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทำตัวเค้กกันก่อนนะครับตอนนี้พลเปิดเตาอบละ180องศาใช้โปรแกรมพัดลมนะครับถาดที่เราใช้เนี่ยขนาด9คูณ13นิ้วนะครับเราก็ทาเนยแล้วก็รองด้วยกระดาษไขไว้นะครับในตัวช็อกโกแลตเค้กของเราเนี่ยนอกจากรสชาติของช็อกโกแลตแล้วนะครับเราจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยกาแฟนะครับผมก็จะมีผงกาแฟเนี่ยชั่งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับจะมีน้ำร้อนซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปละลายเล็กน้อยน้ำร้อนเราใช้ทั้งหมด240มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ใส่ลงไปละลายกระพงกาแฟครับใส่เนยลงไปนะครับมันจะไม่ได้รวมตัวกันดีไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าไขมันกับน้ำเนี่ยไม่รวมกันอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าคนแค่ให้เนยละลายก็พอแล้วนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับในชามผสมนะฮะเราก็จะใช้ไข่ไก่สีฟองน้ำตาลทรายนะครับคนนิดหนึ่งนะครับนมสดครับผมแล้วก็กลิ่นวานิลาครับวันนี้พลจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาของแมคคอมิกซึ่งเป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคนะครับนั่นหมายความว่าสกัดจากวานิลาแท้ๆกลิ่นของเขาเนี่ยจะเข้มข้นแล้วก็หอมมากทีเดียวนะครับเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะสำหรับกลิ่นของวานิลาเนี่ยนะครับหลายๆคนก็อาจจะดูเอ๊ะทำไมทำเค้กช็อกโกแลตต้องใส่กลิ่นวานิลาด้วยนะครับวานิลาก็เป็นอีกกลิ่นนึงนะครับที่จะช่วยดันรสชาตินะครับของเค้กของเราเนี่ยครับให้มีความที่หอมละมุนมากยิ่งขึ้นครับส่วนของแห้งของเรานะครับเราก็จะมีนี่ครับผงโกโก้นะครับซึ่งวันนี้ผลเลือกใช้ผงโกโก้ของทิวลิปนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะฮะแล้วก็ผลิตจากโกโก้คุณภาพดีจากแอฟริกานะครับจะทำบราวนี่จะทำคุกกี้จะทำเค้กหรือแม้แต่เครื่องดื่มนะครับสีก็เข้มสวยแล้วก็รสชาติเข้มข้นด้วยครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปผสมครับใส่ของแห้งนะครับซึ่งได้แก่แป้งสาลีนะครับเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งพาวเดอร์อบเชย1ช้อนชาเกลือร่อนนะครับเมื่อร่อนเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยผงโกโก้ครับหลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีครับตามด้วยส่วนประกอบของกาแฟและเนยที่เราเตรียมไว้ครับแค่คนนะครับให้เข้ากันดีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรนี้ง่ายๆนะครับเทลงในพิมพ์ครับผมเสร็จแล้วก็นำเข้าอบนะครับใช้เวลานานนิดหนึ่งเนื่องจากเค้กของเราชิ้นใหญ่ครับใช้เวลา50นาทีครับหลังจากที่เค้กของเรานะครับเราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำและทำเยอะๆด้วยนะครับก็คือการจิ้มให้เขาเป็นรูพรุนครับผมเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องราดส่วนประกอบของนมลงไปนะครับการที่เราจิ้มให้เป็นรูเยอะๆเนี่ยนะครับจะทำให้นมเนี่ยเขาแทรกเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อเค้กได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเสร็จแล้วนะครับส่วนประกอบที่เรามีนะฮะเราก็จะมีนมข้นหวานนะครับนมข้นจืดนะครับแล้วก็นมรสช็อกโกแลตครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะพรมลงไปครับแบบนี้ฮะและเพื่อให้เค้กของเราเนี่ยนะครับดูดน้ำนมเข้าไปเยอะๆนะครับเราจะนำกลับไปพักในตู้เย็นเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเค้กของผมนะฮะจะบอกว่ามันหนักขึ้นเยอะมากทีเดียวหนักจากอะไรครับหนักจากตัวน้ำหนักของนมเนี่ยนะครับที่เข้าไปอยู่ในนั้นนะฮะตอนที่เราอบนะครับเรามีกระดาษแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเราจะได้สามารถยกออกมาจากถาดได้แบบนี้นะครับด้านบนนะครับคนตีครีมแบบง่ายๆเลยครับผมตัววิปครีมของพลนะครับต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ใส่น้ำตาลไอซิ่งหรืออะไรแล้วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเค้กตัวนี้ตัวนมที่เราไปแช่เนี่ยครับมันค่อนข้างจะหวานมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราไปใส่น้ำตาลใส่ละอีกมันจะหวานยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายทิวลิปโฮมเบคช็อกโกแลตไรซ์นะครับ
เรามาดูเนื้อเค้กกันนะครับว่าเขาชุ่มขนาดไหนจะสังเกตดูนะครับว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยฉ่ำไปด้วยนมที่เราเอาไปแช่นะครับใครที่ชอบทานเค้กเนื้อฉ่ำๆชุ่มๆต้องลองทำดูครับ